พาไปกินบุฟเฟ่ต์กันบ้างนะครับกระแสดราม่าตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมาหรือจนกระทั่งบัดนี้นะครับร้านบุฟเฟ่ต์ร้านหนึ่งครับออกมาแฉว่ามีนักรีวิวอาหารกลุ่มหนึ่งนะครับติดต่อมาเพื่อที่จะมาใช้บริการที่ร้านแล้วก็รีวิวทางร้านเนี่ยก็เลยยินยอมนะครับแล้วก็ให้วอเชอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยไปผลปรากฏว่าพอวันรีวิวครับวันที่มารับประทานก็นำวอเชอร์มานะครับทางร้านเนี่ยให้ไป4ใบวันที่มาทานนำวอเชอร์มาแค่2ใบครับและพอรับประทานเสร็จทางร้านก็แจ้งครับว่าอีก2คนที่มาไม่มีวอเชอร์เนี่ยต้องคิดค่าบริการปรากฏว่านักรีวิวกลุ่มนี้เนี่ยไม่พอใจครับมีการข่มขู่ทางร้านแล้วก็พนักงานนะครับว่าอยากโดนแบนไหมนะเพราะว่าคนติดตามเพจติดตามกุ๊ปพวกผมเนี่ยเยอะนะประมาณนี้ครับหากถ้าไม่อยากโดนแบนเนี่ยก็ต้องให้กินฟรีประมาณนี้มันแบบพยายามไปเบ่งกินฟรีกับทางร้านนี้ครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็ออกมาแฉเรื่องนี้ครับไม่ยอมเหมือนกันแคปแชทต่างๆออกมาแฉในการพูดจาในเชิงข่มขู่แล้วก็ไม่ดีกับแอดมินเพจแล้วก็ทางกลุ่มนักรีวิวกลุ่มนี้เนี่ยครับร้านที่เกิดเหตุคือร้าน Wisdom International Buffet นะครับร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่นะครับอยู่บริเวณสยามสแควร์วันมีหลายสาขานะครับร้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่สยามสแควร์วันนะครับปรากฏว่ามีการออกมาแฉครับมีโพสต์แชทให้เห็นนะครับว่ามีแอดมินของทางร้านพูดคุยกับทางนักรีวิวอาหารกลุ่มนึงนะครับผลปรากฏว่านักรีวิวเนี่ยพูดจาในออกไปในเชิงที่ข่มขู่หลังจากที่ทางร้านเนี่ยเรียกเก็บค่าบริการหลังจากกินเสร็จนะครับโดยทางร้านเนี่ยระบุว่านักรีวิวกลุ่มนี้เนี่ยติดต่อมาเพื่อที่เข้ามารีวิวอาหารมาใช้บริการนะครับโดยทางร้านก็ยินยอมครับและให้วอยเชอร์ไป4ใบนะครับก่อนวันที่จะมากินเนี่ยผลปรากฏว่าพอวันที่เดินทางมาถึงเนี่ยทางนักรีวิวกลุ่มนี้เนี่ยนำวอยเชอร์มาแค่2ใบนะครับและพนักงานก็แจ้งว่าต้องมี4ใบนะครับถึงจะได้กินฟรีผลปรากฏว่าสุดท้ายก็ทางนักรีวิวก็เข้าไปทักในเพจแล้วก็คุยกันนะครับสุดท้ายก็เข้าไปนั่งกินผลปรากฏว่าพอนั่งกินเสร็จเช็คบิลพนักงานแจ้งว่าอีก2คนที่มาด้วยเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายตังค์2คน 1,647 บาทต่อคนต่อหัวนะครับรวมเป็น 3,294 บาทปรากฏว่านักรีวิวกลุ่มนี้ไม่พอใจครับสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายนะครับแล้วก็ทักมาในแชทของทางร้านเลยบอกว่าเสียความรู้สึกนะครับในการทำแบบนี้เดี๋ยวจะให้แฟนๆในเพจเนี่ยแบนหากไม่อยากโดนแบนเนี่ยนะครับก็ต้องให้กินฟรีประมาณนี้เหมือนพยายามไปเบ่งนะครับพยายามไปเบ่งกับทางร้านทางพนักงานผลปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องจ่ายอีก2คนต้องจ่ายนะครับต่อมาครับผู้จัดการร้านนะครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนเนี่ยไปถามว่าเรื่องนี้เนี่ยอะไรยังไงผู้จัดการร้านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างผลกระทบกับทางร้านมากนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยต้องการจะแคร์ความรู้สึกของลูกค้าหากเรื่องนี้เนี่ยทางนักรีวิวเนี่ยเอาไปเผยแพร่เนี่ยร้านอาจจะได้รับความเสียหายนะครับและแทงระบุด้วยครับว่าวันที่นักรีวิวกลุ่มนี้เดินทางมารับประทานอาหารเนี่ยไม่ได้พบเห็นการรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เห็นมีกล้องถ่ายรูปไม่มีไฟไม่มีการเตรียมใดๆมาซึ่งทางร้านก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้แต่ปรากฏว่าก็มากัน4คนมากินเฉยๆนะครับและแน่นอนครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางแอดมินเพจรีวิวเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยปิดเฟซหนีนะครับไม่จบแค่นั้นเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยก็เข้าไปขุดคุยว่าคนนี้เนี่ยเป็นใครแอดมินที่กลางไปเบ่งกับทางร้านเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งกุ๊บๆใน Facebook ที่เป็นกลุ่มคนรักบุฟเฟ่แล้วก็เพจเนี่ยนะครับแอดมินมีหลายคนนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม4คนที่ไปก่อเหตุก็ออกมาขอโทษครับออกมาขอโทษแทนนะครับระบุนะครับว่าทางเพจเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยไม่มีนโยบายในการจะไปเบ่งใส่ร้านอาหารขอกินฟรีใดทั้งสิ้นและได้มีการนะครับปลดแอดมินคนดังกล่าวที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็อีก4คนเนี่ยออกจากการเป็นแอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับโซเชียลก็ไปขุดนะครับไปขุดประวัติของนักรีวิวคนนี้เนี่ยจนทราบครับว่าต้องบอกว่าประวัติไม่ธรรมดานะครับการศึกษาสูงมากมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับซึ่งอีกทั้งยังมีการไปขุดคุยถึงว่าเป็นนักศึกษานะครับวิจัยทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยสะเทือนไปถึงมอเกษตรนะครับเรียกร้องให้ทางมอเกษตรเนี่ยตัดสินใจให้ดีนะครับก่อนที่จะให้ทุนนักศึกษาคนนี้ซึ่งเป็นด็อกเตอร์เนี่ยที่ไปก่อเหตุเบ่งใส่ร้านอาหารเพราะว่าอาจจะไม่มีศีลธรรมอันดีนะครับการศึกษาสูงก็จริงแต่ไม่มีศีลธรรมนะครับสะเทือนไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ก็มีคืออาจารย์ออสอีกคนนะครับอาจารย์ออสที่เป็นนักเคมีนะครับของวิชาพฤกษศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ออกมาร่วมมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยรับทราบไปที่เรียบร้อยนะครับและเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับแต่เชื่อนะครับว่าอาจารย์ออสบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลนะครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับทางมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาครับว่าถ้าสร้างผลกระทบและสร้างความเสื่อมเสียกับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะมีการลิฟทุนที่จะไปวิจัยต่อที่ประเทศอิตาลีเนี่ยคืนนะครับของด็อกเตอร์คนนี้นะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์นะครับโพสต์โซเชียลขอโทษนะครับโดยระบุเขาว่าตนเองเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งข้อความและกิริยาใดๆที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของตนเองเนี่ยจากการทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอโทษและขออภัยร้าน Wisdom International Buffet นะครับผมขอรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขระมัดระวังคำพูดและการกระทำต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นขออภัยต่อทุกท่านที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนี่นะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษไปที่เรียบร้อยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามีการไม่จบแค่นั้นครับทางคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับในฐานะที่เป็นนักรีวิวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยในการรีวิวร้านอาหารก็ดีเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับให้4ข้อหลักๆเกี่ยวกับการรีวิวอาหารครับข้อแรกเนี่ยคืองานจ้างงานลูกค้าจ้างหรือว่างานจ้างจากลูกค้าจากร้านต่างๆนะครับจะมีการคุยราคาจ้างรีวิวนะครับแล้วก็มีการบรีฟจุดขายในประเภทนี้เนี่ยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าเป็นการจ้างกันมานะครับจ้างให้มารีวิวอีกทีแบบที่2คือแบบบาร์เทอร์ครับเป็นแบบวินวินทั้ง2ฝ่ายครับส่วนมากเนี่ยยูทูบเบอร์จะชอบทำแบบนี้หมายความว่าไปติดต่อร้านอาหารบอกว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้นะผมได้คอนเทนต์ส่วนพี่ก็จะมีคนติดตามก็แลกกันไปหมายความว่ากินแบบต่างวินวินทั้ง2ฝ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแบบที่3คือลงด้วยใจครับหมายความว่าคอมเมนต์รีวิวให้ด้วยใจที่แท้จริงครับนักรีวิวได้คอนเทนต์ไปนะครับไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะครับร้านเนี่ยก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นส่วนแบบที่4คือประเภทที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคือประเภทเบ่งกินฟรีนะครับเพื่อจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะนะครับมีผู้ติดตามเยอะมีคนติดตามเยอะเป็นเพจดังขอกินฟรีได้ไหมประมาณนี้ครับถ้าไม่ให้กินก็จะมีการข่มขู่ไปเบ่งประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยไม่พอใจอย่างมากอย่าลืมนะครับว่าร้านอาหารเนี่ยได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดในสถานการณ์โควิด19มาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับไม่ให้นั่งทานปิดใช้บริการนะครับก็ได้รับผลกระทบมากอยู่แล้วนะครับการกระทำเช่นนี้เหมือนกับว่าไปซ้ำเติมร้านอาหารไปอีกหรือไม่นะครับเพื่อแน่นอนว่าทัวร์ลงอย่างหนักนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ